รัพันเซลและจาวยอร์แฮสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเที่ยวทิพนะคะเที่ยวไม่ได้ก็ทิพเอาวันนี้นะคะเป็นน้องตรงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชวนตรงมากินอาหารด้วยกันวันนี้อยู่ที่ร้านนี่ค่ะนำนำยำยำแต่ตอนนี้ทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรกันแน่อ่านว่ายำยำจริงเหรอไม่ใช่นำนำหรอฉันว่ามันมีตัวอนอนอยู่ข้างบนอ่ะมันน่าจะมีคำว่าเงาะเงาะเป็นแบบยำยำสุดท้ายเดี๋ยวไปดูเจ้าของร้านจะเฉลยเราว่าชื่อว่าอะไรเจ้าของร้านเป็นเพื่อนพี่ฟ้าเองเป็นพี่ตรงใช่มีทั้งหมด5สาขาตอนนี้อยู่ที่สาขา RQ 49ก็คือสุขุมวิท19บริเวณย่านทองหล่อนั่นเองนะเพราะว่าสาขานี้ช่วงเวลานี้พอจะถ่ายได้หน่อยถ้าไปที่อื่นอาจจะแน่นกว่านี้เราก็เลยมาทานที่นี่โอเคอ่ะเลยไหมความแรงก็คือเขาให้เรานั่งที่โต๊ะปกติแต่เราอยากนั่งที่บาร์ที่เคาน์เตอร์เพราะว่ามันมีคนขึ้นยากมีคนตะกายขึ้นเพราะว่าเก้าอี้มันขึ้นยากขึ้นรถขึ้นเก้าอี้คือลักษณะเดียวกันคือทุรักทุเลมากได้ได้แหละนั่นแหละเราก็จะนั่งไปอย่างเงี้ยจนกว่าจะเป็นเที่ยวทิพย์ตอนต่อไปซึ่งระหว่างนี้นะคะก็คือรอจานแรกที่เรารอเจอเจ้าของร้านก็คือคุณน้ำที่เป็นเพื่อนพี่ฟ้าก็ตามบรีฟเพราะเราบอกทางร้านว่าทุกอย่างธรรมชาตินะคะโอ้ยตอนแรกมาแล้วค่ะอันนี้นะคะก็คือเพสโต้เส้นสปาเกตตี้แล้วก็เป็นเนื้อเขาบอกเป็นซีฟู้ดก็คือมีปลาหมึกเท่าที่เห็นมีกุ้งความพิเศษของยำๆก็คือเส้นสปาเกตตี้หรือเส้นต่างๆเส้นพาสต้าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเส้นสดเส้นสดเป็นยังไงเส้นสดก็คือเป็นเส้นที่เอาแป้งนวดกับน้ำแล้วก็รีดเป็นเส้นแล้วก็ต้มกินเลยแต่ถ้าเส้นแห้งมันจะต้องไปทำให้มันแห้งก่อนขอบคุณค่ะเพื่อที่จะเก็บได้นานกุ้งตัวโตๆให้อาตรงคงเลียวอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงว่ะดูพอหิวว่ะอยากให้เห็นความอันนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยความเข้มข้นของซอสเพสโต้อ่ะเนี่ยแล้วจากตรงเนี้ยมันเดินทางเข้าปากพี่ฟางนะเป็นอย่างนี้นะให้ตรงอธิบายดีกว่าเพสโต้คืออะไรเพสโต้มันเป็นเบซิลลีฟเนาะคือมันเข้าใจมันคือใบโหระพาแล้วก็เขาเอาไปบดแล้วก็ปกติแต่เขาไม่ได้บดเฉยๆคือบดแล้วเขาจะต้องใส่ถั่วบางชนิดที่มีความมันอะเช่นพายนัทหรือว่าจะใส่เป็นถั่วชนิดอื่นก็ได้แล้วมันก็จะได้เป็นซอสใช่ไหมมันครีมมี่แล้วก็เป็นสีเขียวแล้วก็จะหอมโหระพาด้วยมั้งตอนนั้นกลิ่นมันจะมีความคล้ายผักขี้เมาทั้งหมดที่อธิบายกันนะเดี๋ยวเจ้าของร้านออกมาอธิบายก่อนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ได้เรียกเพสโต้ฉันว่าเส้นอ่ะมีอะไรที่พิเศษบางอย่างที่ไม่เหมือนกับการกินพาสต้าปกติตรงว่ามันเหนียวกว่ามันเหนียวกว่าเส้นแบบ dry pasta เหนียวกว่าเส้นแห้งแล้วก็ทำแบบ al dente มาละคำศัพท์ al dente al dente คืออะไรมันคือไม่สุก 100% นะคือตรงกลางถ้ากัดเข้าไปมันจะมีความเป็นไตๆนิดนึงก็คือถ้าลวกนานเกินไปหรือใช้เวลาไม่ถูกเนี่ยมันจะเละถูกแต่ถ้าลวกไม่ถึงเวลามันก็จะแข็งเฮ้ยแต่อยากให้ชิมจริงอันนี้อร่อยลองไหมเทปนี้ไม่ให้กินหรอเรียนรู้ทีมงานยังไงอยากให้ลองชิมค่ะลองอร่อยเป็นยังไงบ้างคะเจ้าหญิงเจ้าหญิงแห่งวงการอร่อยไหมเป็นไงดีไหมหลานย่าโมสีที่เห็นกับรสชาติมันถ้ามองมันน่าจะขมใช่ถูกต้องมันมีความเซอร์ไพรส์จากหน้าตาและรสชาติตอนเราเห็นเรารู้สึกว่ามันพอสีเขียวเนาะมันให้ความรู้สึกพืชมันเป็นใบๆมันน่าจะขมขมแต่มันไม่ขมมันมีความมันด้วยคำนิยามเนี่ยเขาเป็นพาสต้าก็คืออิตาเลียนใช่ไหมแต่ว่าเอาไปเจ
จอกับวัฒนธรรมที่หลากหลายเราจะมานั่งคิดว่าจานเนี้ยคือคนอิตาเลียนแบบไหนจันสอสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำให้รู้จักเจ้าของร้านยำๆนะคะคุณน้ำค่ะรุ่นเดียวกับพี่ฟ้าใช่นี่ตัวรหัสอะไร54ครับ54เรารหัส48โอ้แล้วทำไมถึงชื่อว่ายำๆแต่เขียนด้วย N แล้วก็แบบเงาะอยู่ข้างบนมันก็ชื่อน้ำเนาะก็ชื่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็เลยแบบเอ้ยยำๆมันแปลว่าอร่อยแล้วน้ำๆแบบมันเขียนเหมือนกันเลยจริงๆอยากให้อ่านว่าน้ำๆหรือยำๆอ๋อยำๆอยากให้อ่านว่ายำๆเมื่อกี้เพสโต้เป็นดาวมากอร่อยมากอร่อยมากอันนี้นี่คือหลักฐานเขาที่ทำอร่อยจริงๆตกอธิบายไปว่าเออถูกไหมน่าจะเกิดจากการทำเอาใบเบเซลใบโหระพาใช่ไหมแล้วความมันได้มาจากถั่วในความไปบดใช่มันจะมีไพนัทอะค่ะเป็นใช่ไหมนางดาวนางดาวว่าเพราะมันเป็นพายนะอย่างโหระพาเบซิลเนี่ยครับเราใช้ของไทยแต่จริงๆอันนี้เราใช้เบซิลไทยเพราะว่าเราชอบว่ากลิ่นมันหอมแล้วมันก็หาง่ายกว่าเลยที่ถามเยอะเนี่ยไม่ใช่เลยมีร้านอาหารของตัวเองมาก๊อปสูตรซึ่งร้านชื่อยำยำชื่อร้านยำชาแปดขายแบบยำหมูยอแต่หลังจากนี้จะเริ่มขายพาสต้าอ่าจานที่2น้ำเอามาให้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรอันนี้คือโบโลเนสค่ะโบโลเนสนะคะก็จริงๆอันนี้มันก็จะเป็นซอสกับคลาสสิกแบบเหมือนรากูเนาะมันเป็นแบบประเภทซอสต้มตุ๋นชนิดหนึ่งแล้วก็แบบว่าเราของร้านเราจะใช้เนื้อล้วนเลยค่ะจะไม่ได้ผสมเข้าไปแล้วก็จะมีการใส่มะเขือเทศเข้าไปก็ตุ๋นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อกี้เราบอกตรงว่าความพาสต้ามันคืออิตาเลียนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าแต่ละจานอ่ะคืออิตาเลียนที่ไปเจออะไรเป็นผู้ชายอิตาเลียนแบบไหนหรือสาวอิตาเลียนแบบไหนอะไรเงี้ยก็คือจริงๆอ่ะเราทำพาสต้าแบบเยอะแบบมากแต่ว่าเราไม่ได้ถือว่าเราเป็นร้านอิตาเลียนเพราะว่าจอบอติดจบเข้าใจหรือยังทำไมไม่คุยกันก่อนวะไม่คุยกันก่อนแกแรงเกินอันเนี้ยงงอ่ะยำๆแล้วภาษาจีนแล้วอ้าวพี่ฟ้าเรียนเอกอะไรนะพี่ฟ้าเรียนเอกอะไรพี่ฟ้าเรียนเอกอะไรตอบก่อนดีมากฉันชอบเทปนี้มากทุกอย่างหักหมดเราไม่ถือว่าร้านเราเป็นอิตาเลียนถือว่าเป็นร้านอาหารถือเป็นร้านแบบ universal cuisine ก็ได้เพราะเรายังอยากเอารสชาติอะไรก็ได้มาเล่นกับพาสต้าคือเรากำลังจะบอกว่าพาสต้ามัน universal ถูกปะใช่ด้วยค่ะแล้วพาสต้าเป็นสื่อกลางที่เราเอารสชาติต่างๆเข้ามาด้วยเพราะเราจะมีหมวดแบบคลาสสิกกับทวิสต์อันนี้จะเป็นหมวดคลาสสิกแหละแต่ว่าก็จะมีทวิสต์ที่เราแบบคิดขึ้นมาแบบในสูตรของเราแล้วก็มาทำเป็นพาสต้าเรียกว่าฟิวชั่นได้ไหมใช่ใช่เลยฟิวชั่นขอลองโบโลเนสกินเลยนะลองคือที่นี่เป็นเส้นสด 100% เลยใช่ค่ะความเส้นสดอ่ะเนาะมันทำให้มีความหนึบใช่มันสู้ฟันสู้ฟันคือตอนเขากัดลงไปอ่ะน้องพาสต้าทำเองสู้ฟันมันมีความแบบบัวขาวเบาๆนึกออกปะบัญชาเมฆอะไรมันมีอยู่มันมีอยู่อย่างที่นี่มีที่ทำเส้นสดไหมคะมีค่ะขอไปดูได้ดูได้ไหมโอ้ยไปดูขอทำด้วยได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยจะทำไปขอไปลองไปแล้วอันนี้ล่ะแล้วจานนี้ล่ะปกติอย่างเวลาทำส่งชายซีมีเกียวนี้เขาสั่งใช่ไหมเหมือนเลยนะเนี่ยเส้นเริ่มหนีเลยอ่ะตรงกลางไปข้างบนตรงกลางลงมาข้างล่างอีกเป็นให้มันแบบความกว้างประมาณเท่านี้ค่ะเราจะได้ใส่เข้าไปอ๋อให้มันไม่เกินเครื่องนี้ใช่แล้วก็ให้มันเล็กพอที่จะลงรูได้ก็คือเราก็ต้องหมุนดึงขึ้นมานิดนึงแล้วหมุนไล่จากเบอร์0ไปจนถึงเบอร์6ก็คือเราก็หมุนไปทีละเบอร์เนาะใส่เข้าไปแล้วก็พยายามใช้ฝ่ามือในการรองให้เป็นรูเป็นแบบมันแป้งมันจะได้ไม่เป็นแบบบุ๋มๆเสร็จแล้วเราก็จะตัดแป๊บนึงเพราะว่าถ้าเราตัดเลยมันอาจจะแบบมันยังมีความชื้นเยอะมันก็จะติดกันอะไรอ๋อลองเล่นไหมอ่ะหนูตองเชิญค่ะเราจะเป็นเจ้าของร้านพาสต้านะใช่เพราะว่าที่มาแข่งกับยำยำอย่างแป้งนี่ซื้อที่ไหนไม่ได้ใช้อะไรไม้อันนี้มันมีชื่อเรียกปะจริงๆอันนี้มันอันเล็กซื้อที่ไหนถามตอนนี้
ความฝันของการจะเป็นเจ้าของร้านพาสต้าถ้าสมมุติเป็นเส้นแบบเซี่ยงไฮ้อันนี้คนตีเงินแบบปะมึงไม่ทันแล้วแหละเฮ้ยมันสนุกอ่ะโอเคเข้าใจแล้วครับทำไมเปิด5สาขาเพราะมันเพลินอยู่นะขอโทษครับไม่ได้ทำอะไรเลยพี่น้าขอโทษครับคือตรงไปน่ากินเอ้ยรับพันเซลLet down your hair สวยอ่ะเราไว้ตรงนี้ครับว่าเราก็ต้องไต่รอบนึงถ้าสมมติรีบแบบเอาไปต้มกินได้เลยป่ะครับถ้าเราอยากได้เท็กเจอร์แบบอัลเดนเต้เนี่ยมันต้องมีความตากนิดนึงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไม่งั้นมันชืดไปเลยพอลวกปั๊บมันก็จะนิ่มเฉยๆอ๋อเพิ่งรู้ว่าอัลเดนเต้มันมาจากการตากด้วยจริงก็มีผลใช่โดยเฉพาะเส้นแห้งแต่ว่าเส้นสดเนี่ยบางทีมันจะไม่ได้แบบไม่มีความอัลเดนเต้เท่าตัวนี้เจอเนาะมันก็จะแบบก็ต้องอาศัยลมการตากก่อนไม่งั้นมันจะไม่หนึบความรู้ดีเยอะมากเลยอ่ะขอบมาอาตงเชิญเคยลุ้นอะไรขนาดนี้มาก่อนค่ะก็ไม่ยากก็ธรรมดานะอย่างนี้เราทำนะก็คือเป็นเฟตูชินี่ขอโทษนะครับเราไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้แค่เอาเส้นไปพาดแล้วไม้ก็ร่วงลงมาเลยอ่ะอะไรวะมันถอดได้โอเคสร้างสถานการณ์ไงยังแอร์ถามผู้บอกชิมมึนๆงานชีวช่วงนั้นชิมไม่รู้ตัวโอเคเรียบร้อยหลังจากนี้เซตนี้ก็จะถูกกำจัดทิ้งนะครับไม่สามารถใช้งานได้จริงมันตกโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นเดี๋ยวยังมีอีกนะยังมีกี่จานคะน้ำเตรียมไว้ให้มีอีก2เป็น2ลูอิสblack garlic สวยเนาะเขาบอกเป็นพาสต้าเย็นอันนี้อยู่ในหมวดทวิสต์แล้วนะคะมันแปลกมันเป็นพาสต้าเย็นเขาบอกเป็นพาสต้าเย็นเหมือนกันแต่มันอร่อยเมื่อเอาปันดำแน่นอนเงาไม่พิวพิวพิวยิงไงเป็นไรผู้บอกสีดำน่าจะมาจากหมึกเนาะตรงนั้นน่าจะมาจากหมึกเพราะปกติถ้าสปาเกตตี้เส้นดำมันมาจากหมึกถูกไหมตรงว่ามันมีความเหมือนปลาหมี่เย็นญี่ปุ่นว่ะพี่ใช่คล้ายๆหมี่เย็นปลาหมึกเด้งมากเออสุราต้องภูมิใจสูญเสียไปหนึ่งอันนี้ช่วงประวัติศาสตร์สุรามาบ่อยเหรอเรามาแกะรสดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้เขาเฉลยว่ามีรสอะไรบ้างอ่ะตั้งเนื่องจากว่าชื่อว่า black garlic ฉะนั้นมันก็ต้องมีกระเทียมมีกระเทียมตรงว่ามันมีมายองเนสด้วยนิดนึงอ่ะมายองเนสหรืออาจารย์วราให้อ่านว่า mayonnaise 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 แต่จริงแล้วฝรั่งเรียก mayo m a y o mayo ก็คือมายองเนสแต่ว่าเราออกเสียงว่า mayonnaise อันนี้จารย์วราสอนมาขอบคุณจารย์วราไปอีกครั้งหนึ่งอันนี้ปลากุเลาพาสต้าอ๋อแต่ว่าก่อนไปจานนี้อยากให้พี่น้ำเฉลยจานนี้ก่อนคือเราสงสัยในจานนี้มากอันนี้ขอแบบรีแอคชั่นแรกเนาะกินคำแรกเราบอกว่าแปลกมันได้ความแปลกแล้วกินไปเรื่อยอร่อยขึ้นเรื่อยๆอร่อยขึ้นเรื่อยแต่ยอมรับว่ามันแปลกแล้วพยายามจะแกะว่าในนี้มีรสชาติของอะไรมีกลิ่นของอะไรบางอย่างที่เราเดาก็มีคือต้องคิดว่าใส่มายองเนสไหมมันเป็นเบสมีเบสมายองเนสเก่งมากหอมเปิดร้านมีกระเทียมใช่มันใช่ก็มันชื่อเจ้ามันชื่อแบล็กการีคื
ือจริงๆมันไม่ได้มีอะไรพิสดารไปกว่านั้นแล้วมันจะเป็นพาสต้าซอสแบล็กกาลิกขึ้นเบสด้วยการทำเหมือนมายองเนสเนี่ยแหละแต่ว่าจะมีแบล็กตัวแบล็กกาลิกอะเยอะๆเลยก็จะมีแตงกวาดองอะไรเงี้ยมันก็จะเสิร์ฟแบบเสิร์ฟเย็นเลยใช่ต้องกินรวมๆกันไหนคือแตงกวาดองอะแตงกวาดองอ๋อนี่ไงเราตักไม่เจอเราไปตักเจอเส้นนี่ก็แตงกวาดองแตงกวาดองอยู่นี่ที่มันมีรสแบบแพงจี้นิดนึงอ่ะมันคือดังกว่าดองความรู้สึกที่เรากินอ่ะเรารู้สึกว่ามันสนุกอ่ะมันเป็นจานที่กินแล้วสนุกอ่ะกินแล้วมันรู้สึกแบบมันสงสัยตลอดเวลาว่ามันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอยู่ข้างในแล้วค่อยแกะไปเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยทายถูกนะครับว่ามีมายองเนสเหมาะที่จะเปิดร้านพาสต้าตบมือจานเนี้ยตื่นเต้นสุดเพราะว่าตรงอ่ะชอบอาหารไทยแล้วอันเนี้ยพอมันเห็นพริกเห็นหอมแดงอ่ะมันรู้สึกว่ามันจะถูกจริตเราเก๋เนาะไม่คิดว่ามันจะอยู่ด้วยกันได้อ่ะอันนี้ชื่อจานก่อนคือกุเลาพาสต้าเลยกุเลาแบบปลากุเลาแบบที่ปัตตานีที่อะไรเขาไปทำเป็นอันนี้คือพ่อตักเอาตักใบขึ้นตลาดพ่อเป็นคนตักใบอ้าวนี่คนโกลกอ้าวจริงเหรอจริงอยู่ข้างกันก็เลยไปได้ไอเดียเพราะว่ามันกุเลาตักใบดังที่สุดใช่เลยสำหรับน้องๆที่อาจจะไม่ทันก็กุเลาเป็นชื่อของปลาชนิดหนึ่งที่นิยมเอาไปทำเป็นปลาเค็มครับนะคะไม่ได้เป็นการขออนุญาตแต่อย่างใดแต่ว่าอะไรมึงจะเล่าหรือไม่เล่าทำไมเล่ากุเลานะปิดรายการเลยปิดรายการมึงจะไม่เล่ามึงจะเล่าหรือไม่เล่าปิดไปเลยตัดคัททำไมเล่ากุเลานะบอกต้องหักแล้วในนี้มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือไม่ถามเลยไม่มีแนะนำต่อเอาโอเคได้คือต้องผสมอย่างเลยค่ะคลุกแล้วก็บีบมะนาวโอ้ยเหมือนข้าวคลุกปลาเค็มเหมือนข้าวคลุกปลาเค็มเหมือนแต่ก่อนเราเอาปลากุเลาเค็มไปทอดแล้วก็บีบเอาเนื้อออกมายีกับข้าวใส่หอมแดงพริกซอยบีบมะนาวอันนี้เป็นพาสต้าอะไรนะของไม่ได้บ้างไม่ทันอ่ะปลากุเลากินเดยกูเลยฉันตื่นเต้นมากเลยอ่ะมันจะรู้รสชาติเป็นยังไงนะแล้วไข่เหรอฮะไข่กินไม่ได้พี่เขาไว้โชว์ไข่เอาไว้โชว์หรอไม่ครับปั๊บบีบมะนาวเข้าไปบีบมะนาวก่อนแล้วค่อยเอาไข่ออกมาเฮ้ยอร่อยมากเลยว่ะนี่อร่อยมากเลยอ่ะก้าวอ่ะจริงพี่น้ำอร่อยมากเก่งอ่ะคิดได้ไงอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะคือเนี่ยเป็นคนชอบปลาเค็มอยู่แล้วแล้วพออย่างเงี้ยคือรสมันใช่แล้วพอเอาพาสต้ามาใส่มันก็ไม่เคอะเขินนะมันแบบมันไม่เขินตอนแรกกินสงสัยมากเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะอร่อยจริงมันอร่อยแบบเอาเลยทิปทิปปะทิปมากทิปสุดไงแม่เต็ม10ให้อันนี้ดีเก๋เนาะเก๋มากเลยเนมหน่อยเนมหน่อยอร่อยแบบอร่อยเลยอ่ะดีป่ะรอดอ่ะอร่อยเป็นดาวมาปรบมือตอนเห็นคุณเลยว่าต้องแปลกแต่พอกินแบบมันเลยกว่าที่คิดไว้อีกอ่ะอันนี้เป็นของเซ็นทรัลเวิลด์คือยังไงเอ่ยมีเฉพาะเซ็นทรัลโรดเท่านั้นกุเลาเหรอใช่ค่ะสาขาเซ็นทรัลโรดแต่ละสาขามีของแบบพิเศษไม่เหมือนกันเหมือนไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าอยากกินกุเลากุเลานะคะกุเลาพาสต้าต้องไปที่สาขาเซ็นทรัลโรดหรือเดี๋ยวจะมี1สาขานะครับตรงศาลาแดงร้านหย่ำชาของตรงเดี๋ยวมีของหวานด้วยเดี๋ยวมีของหวานอีกอย่างของหวานก็จะเป็นอันนี้แนวเกาหลีที่ของหวานอีใช่ชื่อบอกชื่อเลยมันจะเป็นเหมือนแพนเค้กก็หมายถึงชื่อจริงของพี่นาโดนแล้วล่ะใส่เล่าแล้วว่าขอโทษหน่อยมันไม่ได้เค็มกูเราแล้วแหละจ้าไปแกไม่ได้เค็มกูเราแล้วแหละมันไม่ได้เค็มกูเราขนมหวานชื่อว่าฮอตดอกไม่ชื่อจริงอ่ะชื่อน้ำใจน้องมีสีชมพูนะตรงเท้าเราสง่าค่ะคุณธนิกค่ะไม่ถึงชื่อรายการชื่อขนมโอเคครับขนมชื่อว่าฮอตด็อกฮอตด็อกแปลกเหมือนกันนะเฮ้ยชีเป็นคนเรียบร้อยปล่อยชีไปทำฮอตด็อกก่อนขอบคุณ
ชิมเป็นสาวอักษรที่เรียบร้อยมากเราไม่ควรไปเล่นกับชิมขนาดนี้ฮอตต็อกในชื่อว่าบุญทริกให้ชาวช่องดูนะคะขอบคุณค่ะน่ากินจังเลยมันก็คือแพนเค้กถูกไหมคะใช่ค่ะจะเป็นแป้งหนึบนิดๆแล้วก็ข้างในเป็นไส้อัลมอนด์กับน้ำตาลทรายแดงอ๋อข้างในมีไส้ข้างในมีไส้เห็นปะข้างในมีไส้เลยอะประทับใจซึ่งพี่น้ำบอกให้กินกับไอติมอันนี้คือไอติมวานิลาวานิลาไอติมผลิตมึงขนมบุญทริกไอติมผลิตแพนเค้กเขมรนิดน้ำตาลพาริตาอร่อยอ่ะเนี่ยหนึบหนึบสู้ฟันอร่อยว่ะประทับใจทุกจานเลยนะที่มาแบบหน้าที่เราอ่ะมีหน้าที่อวยเพื่อนอยู่แล้วแต่อันเนี้ยพูดเลยว่าอวยด้วยแล้วของเขาดีจริงด้วยแต่ละจานมันตั้งใจทำมากแต่ที่สำคัญรู้สึกว่าวัตถุดิบมันดีแล้วพอวัตถุดิบดีอ่ะแม่ครัวก็เหนื่อยหน่อยลงเนาะพอวัตถุดิบดีแล้วถูกไหมครับแต่จริงๆเมนูส่วนใหญ่ในร้านเรามันก็จะเน้นความง่ายๆแบบชอบมันไม่ง่ายนะแกมันง่ายหรอหรือว่าการที่เรามานวดแป้งแล้วรีดแป้งอะไรมันนับเป็นความง่ายไหมมันง่ายเพราะว่าปกติอ่ะสั่งเอาเราไม่ทำเองรีดแป้งให้ดูเฉยๆว่าเวลารีดทำอย่างนี้รีดโชว์แต่ไม่เคยรีดเองไม่เคยเนี่ยเนี่ยมันจะมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาสั่งมาเป็นแพ็คเบาๆเพื่อนกูสั่งมาจากครัวกลางมีครัวกลางแต่ผิดข้างหลังมียี่ห้ออยู่นะไม่ครับไม่อีกแล้วอะไม่เอาใหม่จริงจังคือเราอะสิ่งที่ประทับใจที่สุดเลยคือรู้สึกว่าพอบอกว่าเป็นพาสต้าใช่ป่ะมันจะมาพร้อมกับความอิตาเลียนถูกป่ะแต่ไม่ใช่พาสต้าคือพาสต้าเป็นการตีความใหม่ไปปรุงแบบอื่นเป็นพาสต้าแต่ไม่ต้องเป็นอิตาเลียนก็ได้ก็เลยทําให้กลายเป็นยูนิเวอร์ซัลส่วนพี่ฟ้าส่วนตัวนะคะก็ภูมิใจเพราะว่าเป็นเพื่อนจริงๆเราก็ไม่ได้เจอกันตั้งแต่เรียนจบเลยก็รู้สึกว่าโอ้มาอีกทีนึงโหเธอมีร้านยำๆแบบ5สาขาอะไรเงี้ยดีใจกับน้ําด้วยนะคะแล้วก็แบบสมศักดิ์ศรีเนาะ5สาขาสนุกสนุกมากวันนี้เที่ยวทริปนะคะวันนี้เราตั้งใจจะไปทริปอิตาลีครับแต่เจ้าของร้านมาปาระเบิดเราเขาบอกว่าไม่แกร้านเราไม่ใช่อิตาเลียนร้านเราเป็นแบบ universal ไปไหนมาบ้างวันนี้ไปเกาหลีตักใบไปตักใบอิตาลีญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็อันนี้โบโลญ่าน้ำฝากร้านค่ะก็ฝากร้านด้วยมีทั้งหมด5สาขาสุขุมวิท49เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลลาดพร้าวสีลมเอชแล้วก็เซ็นทรัลเอมบาซีค่ะสีลมเอชก็คือทานเสร็จปุ๊บก็เดินไปตรงคอมมอนไปทานยำชาต่อยำชาเป็นอะไรกับยำยำเป็นพี่น้องกันใครที่แบบมีเวลาก่อนไปซอยเนาะเดี๋ยวนี้ซอยมันเปิดก็ไปแวะสีลมเอชก่อน24ชั่วโมงจริงไหมจริงแต่ว่าออกจากซอยมาก็ยำยำไปกินยำยำสีลม24ชั่วโมงนี่เจ๋งว่ะมีอย่างฝากก็ชาวช่องก็ถ้ามากินยำยำหลังออนแล้วลดให้ 10% ค่าอาหารเนาะอือลดค่าอาหารไม่ต้องดูแพ็คเนี่ยแจ้งว่ามาจากฟาโรสก็ได้ค่ะชาวช่องขอบคุณน้ำมากนะคะชาวช่องนะคะมาทานยำๆสาขาอะไรก็ได้แจ้งว่ามาจากเที่ยวทิปของฟาโรสนะคะแล้วเดี๋ยวลด 10% มึงเล่นเข้าไปเยอะมากอ่ะวันเนี้ยก็เดี๋ยวคิดตั้งเลยครับมาจากฟาโรสเอาวันนี้ขอบคุณน้ำมากๆนะคะขอบคุณพี่น้ำครับแล้วปิดรายการยังไงนะต้องพูดว่าอะไรอ่ะต้องไหว้ป่ะฉันลืมแล้วมีอะไรมีอะไรอยู่ในแก้วนี้ไหมอ่ะอันนี้ถามจริงๆอ่ะไม่มีฉันดีแปลกๆป่ะและเที่ยวทิปนะคะเที่ยวไม่ได้ก็ช่วยงานก่อนนี่เขาตอบแล้วว่าทิปเอาค่ะและนี่อะไรจะกินคุยไปเลยบอกว่าคุยไปเลยเข้างานก่อนเอาเร็วเมื่อกี้พี่น้ำไปแล้วนะคะอ่ะเที่ยวทิปนะคะเที่ยวไม่ได้ก็ทิปเอานะคราวหน้าจะไปทิปหนังติดตามนะคะรีบฝาก Subscribe ให้กับ Pharos ด้วยนะตอนนี้ Pharos มี2ช่องคือ Pharos แล้วก็ Pharos Pod สีลมเอสมึงปิดเถอะวันนี้พอแล้วมาเอาซีน
ที่ยวทิพย์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะหลังจากนี้หย่ำฉาจะมีเมนูเพิ่มอีกกี่รายการคะอันนี้1 2 4ฮอตต็อกเดี๋ยวรอดูก่อนยำยำปัมปามายำยำปัมปามายำ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